ย้อนกล่าวมาถึงคุกหลวงครับชีวิตคนเราจะสูงซะแล้วไอ้ที่พายตกลงมาเท่านั้นติดคุกแม่ยังไงก็มาเยี่ยมฉันบ้างละกันชีวิตกูติดคุกอะไรครับพี่อะไรอ่ะให้ย่อตรงนี้นะต้องไขกุญแจผมครับแม่ไอตัวฉันทำไมเท่าไรหรอกห่วงแต่อีพึ่งจะอยู่ยังไงก็ไม่รู้ตั้งทองด้วยเอ้ยแล้วจะได้ออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไอเมืองนะฉันจำไว้ตลอดชีวิตเลยไอ้นั้นลังสันอีกคนหนึ่งกูไม่นับถือนี่แน่เลยพี่เขาต้องพี่โพต้องอยู่ในห้องขังนี่แน่เลยพี่โพโอ้โหพี่โพตามหาเสียตั้งนานมาอยู่ห้องขังนี้ตั้งนานโอ้พี่เป็นไงบ้างพี่โพพนักงานจับหมาจัดการด้วยพี่โพเดี๋ยวผู้คุมอะไรแล้วทำไมโอ้ต้องเปิดประตูก่อนโถเอ้ยพี่โพเป็นไงบ้างล้านเรื่องมากจังเลยพวกคุมต้องเข้านี้เหรอพี่โพโอ้ยอะไรอ่ะสะดุดคานไม่ให้กูเล่นอะไรเนี่ยวอนพวกนี้ไม่หาเก็บไว้ได้พวกนี้ได้พี่โพมาทำไมพระองค์ท่านพี่ต้องเข้าใจใช่นะต่อหน้าพระบิดาฉันยอมรับไม่ได้จริงๆถ้าฉันยอมรับไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นพี่อาจจะต้องถูกตัดหัวลำพึงเจ้าต้องถูกตัดหัวก็ได้นะลิ้นคนเราไม่มีกระดูกมันจะพูดอะไรก็ได้พี่เชื่อท่านเถอะพี่โพพี่ต้องเชื่อฉันนะพี่โพนะฉันเป็นคนจริงใจนะพี่โพนะพี่ต้องเชื่อฉันสิมึงไปซื้อเทพไทยให้เจ้าสักหลอดไปเอารางวัลก่อนครับเยี่ยมคนคุกเยี่ยมคนคนติดคุกอะไรอ่ะไม่ได้สมจริงสมจังจริงๆเลยผู้คุมคนนี้รูปร่างคล้ายๆตำรวจวังเหมือนกันไอ้เหี้ยก็นี่เขาเป็นอะไรกับประตูมากวะเนี่ยกูจะเลิกดึกว่าเป็นไงวอนจะเลิกดึกเพราะตำรวจหลวงนี่แหละพระองค์ท่านกลับไปเถอะพี่โพต้องเชื่อฉันนะผมจะไม่เชื่อพี่โพได้โปรดเชื่อฉันสักหน่อยสักนิดก็ยังดีนะพี่โพนะไปซะไม่ใช่ว่าฉันไม่รักลำพึงนะพี่โพตำรวจครับเขามาก่อกวนนักโทษเราจะท้าอยู่นี่เองเจ้ามาทำไมเนี่ยเกิดเรื่องใหญ่แล้วพระเจ้าข้าเรื่องใหญ่สิแม่อะไรต้องอะไรวะต้องทำตามเขาต้องทำตามเขาตอนแรกก็รำคาญพักหลังชักเริ่มเกลียดแล้วล่ะนี่เรามีเหตุด่วนต้องมาโอ้โหอะไรนักหนาเนี่ยฮะเฮ้ยนั่นแน่ไอ้เหี้ยกลัวสะดุดแล้วเมื่อกี้เห็นสะดุดไปแล้วต้องมีเรื่องอะไรเลยสัวเกิดเรื่องใหญ่แล้วพระเจ้าค่ะสิ่งใดก็หม่อมฉันเดินผ่านตำหนักส่วนพระองค์ของเสด็จพ่อได้ยินเสด็จพ่อกับเจ้าขวัญเมืองเจรจากันว่าใช้ให้เจ้าขวัญเมืองเดินทางไปหมู่บ้านวังน้ำพึ่งเพื่อไปตัดหัวผู้หญิงที่ชื่อลำพึงมาขึ้นเฝ้าพระเจ้าค่ะให้เมื่อตัดหัวลำพึงพระเจ้าค่ะไอ้เมื่อเดี๋ยวจะไปไหนพระเจ้าค่ะเฮ้ยเสด็จพี่ไอ้เมืองโอ้โหตัวผอมเพียวออกไปได้ด้วยรอเก้าหม่อมฉันก่อนเยี่ยมมาตรฐานเลยออกยากเหลือเกินคุกสนิทพี่รอเก้าหม่อมฉันด้วยพรุ่งนี้บ้านกล้วยอย่าไปเลยดูพรเทพดีกว่ารับรางวัลน้องวอนรับรางวัลด้วยฮะเอาหูแม่มาโอ้โหวันนี้แม่มาแม่มาขอบคุณคุณแม่ที่มาลงมาให้กับตลกแม่คงไปไม่ได้แหละไอ้เฮียนี่เขาไม่เปิดประตูขอบคุณรางวัลน้ำใจนะครับมอบให้กับ2ดาวตลกประจำทีมงานการแสดงนะฮะขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับแหกคุกจ้ะแม่ขอบคุณครับแม่แม่อย่าลืมมาเยี่ยมนะขอบคุณครับแม่เดี๋ยวที่ไอ้เฮียขากูสั้นขามึงยาวอ่ะ
เมื่อกี้นี้เมื่อหมดหน้าที่ครับผู้คุมก็ใส่กุญแจไว้เหมือนเดิมแม่เมื่อกี้นี้ไอ้เมืองมันจะไปฆ่าใครนะฆ่าอีพึ่งอ๋ออีพึ่งอ๋อชีพหายที่อีพึ่งน้องกูดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหน้าที่เอ้าทำไงวะเนี่ยเจ้าหน้าที่แล้วตัดสินใจแบกคุกนี้เอาแบกคุกนี้แบบไม่รีรอถ้าเราไม่ไปอีพึ่งโดนตัดคอไปช่วยน้องเอ๋ยเอาละครับแบกคุกนี้ด้วยครับไปแม่เร็วตามไป